สวัสดีครับอาจารย์ป้อมแห่งเพจบ้านเซฟนะครับวิดีโอซีรีส์ชุดนี้นะครับจะเป็นวิดีโอสอนเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม SketchUp และก็ Layout นะครับเพื่อนำมาใช้เขียนแบบก่อสร้างนะครับคิดประมาณราคาแล้วก็ทำแบบ3มิติเพื่อใช้ในการพีเต์งานด้วยเราสามารถทำา3อย่างนี้พร้อมกันได้นะครับทดแทนการใช้โปรแกรม 2D CAD ที่ราคาแพงแล้วก็ซับซ้อนนะครับเด็กๆก็ใช้ได้นะครับทั้งนั้นเองเนี่ยนักศึกษาที่ดูวิดีโอชุดนี้อยู่นะครับอยากจะให้ดูให้จบเลยนะครับหรือไม่ก็ วิศกรช่างสามนิกผู้รับเหมาอะไรก็ตามที่ต้องการมุมมองใหม่ๆนะครับลองใช้ตัวนี้แล้วผมบอกเลยว่าสุดยอดมากเป็นอนาคตของโลกด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยใช้งานโปรแกรมเซฟไลเลร์าผมแนะนําเว็บไซต์นะครับของเราเองนะครับของอาจารย์ป้อมเองนะครับอยู่ที่เว็บไซต์ชื่อที่ว่า t d w e d com ตรงนี้นะครับ เข้ามาเลยนะครับพิมพ์เข้ามาเลยนะครับ,เ,าาเ,รบเว็บไซต์ตรงนี้ครับ tdwe.com เรามี Scrap School ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปและก็จะมี s k a ป up l e v e l 1 l e v e l 2นะครับสำหรับการเรียนรู้ s k a ป up นะครับในขั้นพื้นฐานให้เข้ามาที่ s เ a p l e v e l 1ตรงนี้นะครับจะมี24ตอนก็น่าจะเพียงพอสำหรับการดูวิดีโอชุดปานกลางนี้แล้วนะครับแล้วก็ เซฟเลเวลทตรงนี้ก็จะมีการใช้งานโปรแกรม Layout นะครับพื้นฐานอยู่12ตอนเข้ามาดูก่อนนะครับแล้วก็มาดูวิดีโอชุดนี้ก็จะเข้าใจเลยส่วนเลเวล3นี่คือการใช้ e x t e n s i o n นะครับกับการพัฒนาเครื่องมือเสริมเข้าไปซึ่งเดี๋ยววิดีโอชุดนี้ก็จะมีการใช้เครื่องมือเสริมด้วยนะครับในการทํางานถ้าดูนี้แล้วเราก็เราสามารถจะเข้ามาทํางานได้เลยนะครับก็วิดีโอชุดนี้นะครับเราจะสอนวิธีการใช้โปรแกรม Layout นะครับ ในการทำงานทั้งหมดเลยนะครับและก็แซฟด้วยนะครับก็จะมีลักษณะของ layout นะครับที่นํามาใช้ในการาประกอบนวะิดีโอชุดนี้ก็คือของ t d b u i u p c o m นะครับของพี่รัพงษ์ชัยเชษฐนะครับที่ได้แจกไว้ในเพจบ้านแซฟด้วยแล้วก็แจกไว้ให้ทุกคนเข้ามาใช้งานได้ด้วยนะครับพี่รัพงษ์ก็เป็นหนึ่งในทีมงานละคคนไทยที่ ประยุกต์การใช้ได้อย่างน่าทึ่งเลยนะครับถ้าใครเป็นแฟนเพจก็จะรู้เลยว่าพิรพงเนี่ยค่อนข้างจะทํางานได้ดีก็เราใช้เทมเพลตตัวนี้นะครับมาใช้ในการทํางานนะครับที่จกไว้นะครับ Td Build Up นะครัตัวนี้นะครับ เรียกพงเราเข้าไปดูนะครับมีเบอร์โทรด้วยในการนี้เขาแจกไว้เป็นคนดีมากก็เดี๋ยวเรามาใช้ตัวนี้นะครับในการใช้แค่เทมเพลตนะครับเอามาใช้ประโยชน์แต่ในความหมายคืออะไรครับในการทํางานปัจจุบันนะครับเรามีคนใช้เลเยอร์มากขึ้นนั้นเองเมื่อมีการใช้เลเยอร์มากขึ้นเทมเพลตพวกนี้นะครับก็สามารถจะเอามาใช้ได้เหมือนกับโปรแกรม AutoCA d หรือ 2D CAD ทั่วไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวตอนต่อไปครับมาเริ่มมาเลยนะครับการใช้งานนะครับเลเยอร์นะครับช็อปเลย โมเดลลิ่งนะครับเพื่อเสนองานแล้วก็ BOQ ด้วยนะครับไอ้ตรงนี้นะครับสุดยอดมากๆเลยหวังว่าวีดีโอชุดนี้นะครับจะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับ